ตั๋วรถเมล์ในแต่ละประเทศอาจมีหน้าตาแตกต่างกันแต่สิ่งที่เหมือนกันคือผู้โดยสารมักไม่ใส่ใจและโยนทิ้งอย่างรวดเร็วแต่จะดีแค่ไหนหากสามารถเปลี่ยนกระดาษใบเล็กๆเหล่านี้ให้กลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ได้แนวคิดนี้กลายเป็นความจริงแล้วในประเทศศรีลังกาที่เพิ่งเปิดตัวสบู่ตั๋วรถเมล์ให้ผู้โดยสารพกพาไปใช้ที่ไหนก็ได้หน้าตาของสบู่ตั๋วรถเมล์นั้นเหมือนกับใบเสร็จรับเงินทั่วไปทุกอย่างแต่ภายในมีส่วนผสมของสบู่สามารถผสมน้ำล้างมือได้ทันทีโดยเครือโรงพยาบาลอาซิริของศรีลังกาและบริษัทโฆษณาชื่อดังลีโอเบอร์เน็ตที่ร่วมกันคิดแคมเปญนี้เผยว่าต้องการรณรงค์ให้ประชาชนล้างมืออย่างสม่ำเสมอประกอบกับจากการสำรวจพบว่ารถเมล์เป็นแหล่งรวมเชื้อโรคโดยเฉพาะเมื่อมีผู้โดยสารแออัดจึงใช้ตั๋วรถเมล์เป็นเครื่องมือในการรณรงค์เพื่อให้เข้าถึงประชาชนทุกเพศทุกวัยซึ่งปรากฏว่าผู้โดยสารแต่ละคนตื่นเต้นกับสบู่ตั๋วรถเมล์นี้และนำไปใช้ล้างมือจริงเท่ากับเป็นการรณรงค์ด้านสุขอนามัยแถมยังช่วยลดปริมาณขยะในเมืองได้อีกด้วย